ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอน3ใน17คำถวายโอวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตอนที่5เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งรัชสมัยแผ่นดินใหม่ขึ้นสันนิษฐานว่าเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งคำถวายโอวาทนี้เปรียบเสมือนคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ในรัชกาลใหม่ซึ่งคำถวายโอวาทนี้แสดงถึงเรื่องราวของยุคสมัยและยังแฝงด้วยวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ประกอบด้วยหลักเหตุผลหลักการทางศาสนาซึ่งเรื่องเหล่านี้มีข้อมูลที่พูดถึงบริบททางสังคมในอดีตที่น่าสนใจโดยมีข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทางช่องคณะแลบจึงจะขอรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้มานำเสนอดังนี้คำถวายโอวาทสันนิษฐานว่าเป็นของเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยข้าพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวทีจะนิ่งอยู่ไม่ได้คิดการฉลองพระเดชพระคุณที่จะให้พระเกียรติยศเจริญขึ้นเป็นที่สรรเสริญแก่ชาวสยามและชาวต่างประเทศให้รู้พระเดชพระคุณจึงทำเป็นเรื่องราวในการที่ข้าพระพุทธเจ้าหวังมีอยู่หลายอย่างจะต้องจัดการใหม่ให้แผ่นดินเรียบร้อยการที่จะกราบทูลนี้จะผิดพลั้งเหลือเกินประการใดขอพระราชทานโปรดอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าตอนที่5ข้อที่15ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนเท่าทุกวันนี้โจรผู้ร้ายลักช้างม้าโคกระบือลักเรือหลวงเรือก็ชุกชุมเป็นคนพาลโยกเยกเที่ยวข่มเหงราษฎรก็มีมากตู่จับโคกระบือกันก็มากความข้อนี้ถ้าปกเกล้าระงับเสียได้บ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขความเย็นใจก็จะมีทั่วกันความสรรเสริญอวยชัยถวายพระพรก็จะเส่งแซ่ไปทั่วทั้งพระราชอาณาจักรระงับการเรื่องนี้เป็นการใหญ่ต้องปรึกษาท่านเสนาบดีท่านจะเห็นว่าอย่างไรบ้างโจรผู้ร้ายจึงจะสงบไปได้แต่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าธรรมเนียมยุโรปเขาตั้งแนวอำเภอแข็งแรงได้รู้บัญชีสำมะโนครัวและบัญชีคนจรมาอยู่อาศัยอยู่เท่าไหร่คนที่มีเลือกสวนที่ทำมาหากินอยู่เท่าไหร่คนที่ไม่มีที่ทำมาหากินอยู่เปล่าๆก็ให้มีที่ไร่นาขึ้นมาทำกินก็ถ้ามีที่ทางแล้วไม่ทำมาหากินคือคนนั้นแลจะหากินทางพาลเมื่อมีโจรผู้ร้ายขึ้นก็สืบเอาตัวได้ง่ายๆเพราะคนเขาไม่มุ่นหมกปะปนกันเหมือนอย่างประเทศสยามนายบ้านนายอำเภอเขาแข็งแรงรู้บัญชีคนเกิดวันละเท่าไหร่ตายวันละเท่าไหร่คนจรมาแต่บ้านไหนคนจะไปข้างไหนก็มีหนังสือสำหรับตัวเพื่อเดินทางไปถึงเมืองนั้นเมืองนี้คนนั้นจะไปด้วยธุระสิ่งนั้นๆนายบ้านนายอำเภอเมืองนั้นก็ได้ตรวจดูตามหนังสือนั้นเห็นถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปตามความปรารถนาและตัวสัตว์นั้นเขาก็ประทับตรานัมเบอร์ยี่ห้อเมืองนั้นแล้วมีหนังสือสำหรับตัวสัตว์ไว้ด้วยถ้าโจรผู้ร้ายจะลักเอาไปซื้อขายต่างเมืองถ้าไม่มีหนังสือสำหรับตัวสัตว์ห้ามไม่ให้ผู้ใดซื้อเขาก็จับเอาผู้เจ้าของสัตว์นั้นมาว่าเป็นโจรเจ้าของสัตว์แก้ตัวว่าหนังสือหายก็ทำไมจึงไม่ไปขอหนังสือต่อเจ้าพนักงานใหม่เล่าแก้ตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าผู้ใดบังอาจรับซื้อสัตว์นั้นไว้ไม่ได้หนังสือสำหรับตัวสัตว์ไว้เป็นอันสมกับโจรแต่ประเทศสยามจะเอาอย่างเขาทีเดียวไม่ได้เพราะกำนันนายอำเภออ่อนแอโง่นักบ้านท่านผู้มีวาสนาบรรดาศักดิ์วัดวาอารามมากเป็นรังที่คนพาลจะเข้าอาศัยอยู่จึงว่าจะเอาทีเดียวนั้นไม่ได้ได้แต่เทียบเคียงเอาบ้างเห็นด้วยกล้าวกระหม่อมว่าโจรผู้ร้ายก็จะค่อยสงบลงได้มากแต่ประเทศสยามจะประทับตราเหล็กแดงลงไปในเนื้อหนังสัตว์ก็ถือเสียว่าเป็นบาปเห็นด้วยกล้าวว่าถ้าจะทำดังนี้แล้วโคกระบือจะประทับตราได้ก็ที่เขาช้างประทับตราได้ที่งา ม้าประทับตราได้ก็ที่กีบผู้ใดจะซื้อขายสัตว์ไปกับผู้ใดก็ต้องให้หนังสือถือสำหรับตัวไปด้วยถ้าเจ้าของจะไล่ฝูงโคกระบือไปขายต่างเมืองก็ต้องขอหนังสือเดินทางต่อผู้ว่าราชการเมืองไปเป็นสำคัญด้วยอันหนึ่งคนที่เป็นโจรผู้ร้ายอยู่จนทุกวันนี้ถ้าจะว่าที่จริงราษฎรก็รู้จักผู้ที่เป็นคนดีชั่วแต่ไม่อาจจะพูดเพราะว่ากลัวพยาบาทจะลักลอบทำร้ายกันถ้าจะจัดการเสียใหม่ว่าโทษอย่างนั้นจะเฆี่ยนเท่านั้นหรือจำคุกไว้3ปี5ปี10ปีถอดเป็นชั้นๆถ้าถึง3คราวไม่เข็ดหลาบก็ต้องจำไว้จนตายหรือจะประหารชีวิตตามอัยการก็ได้ที่กราบทูลไว้ในข้อโจร นี้เป็นแต่สังเขปพอเป็นที่พระราชดำริตอนที่5ข้อที่16คุกตั้งอยู่ใกล้พระราชวังนักแต่ก่อนแผ่นดินเพิ่งตั้งขึ้นใหม่ผู้คนยังน้อยจากพม่ามาได้จำไว้มากๆครั้นจะไปตั้งอยู่ไกลท่านไม่วางพระทัยเหมือนอย่างตึกดินก็อยู่ใกล้พระราชวังเหมือนกันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นว่าถ้ามีเหตุขึ้นใกล้พระราชวังนักไม่ไหวพระทัยจึงย้ายเอาตึกดินออกไปเสียให้ห่างไกลพระราชวังคุกนี้ก็คล้ายๆตึกดินเหมือนกันและคำถวายโอวาทข้อสุดท้ายในวิดีโอคลิปชุดนี้ที่ได้คัดเลือกมาจากคำถวายโอวาทที่น่าสนใจทั้ง35ข้อของเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คำถวายโอวาทที่น่าสนใจและได้รับเลือกมาเป็นข้อสุดท้ายก็ยังเกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการโจรดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อที่15และ16ข้อที่17โจรผู้ร้ายกรมการจับตัวได้จำไว้ที่หัวเมืองนานๆแล้วก็ริบสินบนถอดปล่อยไปเพราะฉะนั้นโจรผู้ร้ายจึงไม่สงบหลุดออกไปได้ก็ไปทำโจรกรรมแก้ตัวใหม่ไม่ควรจะให้คนโทษหนักอยู่ที่หัวเมืองขอให้ส่งเข้ามาเสียในกรุงคนโทษหัวเมืองจะเอาไว้แต่โทษเบาบางเล็กน้อยโทษไม่ถึงคุกและคุกนั้นจะต้องทำให้กว้างขวางจ่ายคนโทษให้ทำการอยู่แต่ในกำแพงคุกจะไม่หนีได้และสุดท้ายนี้การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเปิดโอกาสให้ข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานราชการแผ่นดินในแผ่นดินก่อนนั้นได้ถวายโอวาทแด่พระองค์ที่เปรียบเสมือนคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์นั่นเป็นเครื่องแสดงถึงพระราชาฤทัยที่เปิดกว้างและมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นก็เพื่อการพัฒนาสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศและโปรดติดตามคำถวายโอวาทข้ออื่นๆได้ในตอนต่อๆไปโดยจะอยู่ในเพลย์ลิสต์เรื่องคำถวายโอวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ